ข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับเขาเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นนักเรียนการทูตนะครับที่รัฐซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าด้วยความที่เขารักในการทำอาหารและมีความใฝ่ฝันว่าจะนำอาหารไทยสู่ครัวโลกให้ได้เขาเลยตัดสินใจพลันชีวิตตัวเองครับมาเป็นเชฟมืออาชีพจนได้เปิดร้านอาหารเมย์รีสอร์ทแอนด์บาร์ที่รัฐซีแอตเทิลและที่สำคัญครับสิ่งที่เขาภาคภูมิใจที่สุดในการเป็นเชฟของเขาในชีวิตครับก็คือการที่ได้รับเกียรติทำอาหารเพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและวันนี้เชฟท่านนี้นะครับก็อยู่ในคิทเช่นสเตเดียมของเราแล้วครับเชิญพบกับเชฟอาร์ตครับเชฟอาร์ตครับครับเตรียมตัวมายังไงครับผมไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรครับฮะไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรเลยครับเดี๋ยวก่อนไม่มีเทคนิคอะไรเลยไม่มีเลยครับแล้วมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับไม่ค่อยมั่นใจครับเอาแล้วจะสู้กับเชฟกระทะเหล็กของเราได้หรือครับผมว่าไม่ได้ครับอย่างนี้ก็แพ้เขาดิแพ้แน่นอนครับเฮ้ยเชฟกระทะเหล็กครับแพ้แน่นอนครับโอ้โหโอ้โหเขาเรียกว่ามาแบบเขาเรียกไงนะชื่อนิ่มๆอย่างนี้มั่นใจมั่นใจครับว่าเชฟกระทะเหล็กแพ้แน่นอนแน่นอนครับคุณนัทครับครับคุณพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจาก Kitchen Stadium เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียดเชฟบาร์ครับครับจะเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนดีครับผมต้องการนำอาหารไทยไปสู่โลกผมขอท้าเชฟชุมพลครับเชฟชุมพลสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยสุดยอดเชฟผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ลงบนจานอาหารในสไตล์ไทยแท้ๆกับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยผู้กระตุ้นวงการอาหารไทยในปัจจุบันและผู้สอนการทำอาหารไทยในต่างแดนกว่า30ประเทศจากจุดเริ่มต้นโขลกพริกตำกระเทียมหยิบจับในครัวช่วยร้านอาหารตั้งแต่เล็กซึมซับความเป็นอาหารไทยใช้ประสบการณ์พัฒนาความสามารถลองชิมและสังเกตอาหารไทยหลากหลายเพื่อหาเคล็ดลับมาใช้สร้างสรรค์เมนูเฉพาะตัวและนี่แหละครับเชฟชุมพลสุดยอดเชฟกระทะเหล็กพ่อครัวใหญ่เจ้าแห่งสูตรอาหารไทยและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าประเทศไทยประเทศแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารที่สำคัญของโลกที่มีทั้งความหลากหลายและคุณค่าและในวันนี้ผมจึงอยากให้เชฟทั้งสองได้ลองเนรมิตอาหารจากวัตถุดิบของไทยๆที่กำหนดไว้ออกมาประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความเป็นสุดยอดเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารที่สำคัญของโลกดูบ้างเชฟอาร์ตคุณคิดว่าจุดเด่นคุณอยู่ที่ไหนผมเป็นเชฟคนไทยที่เผยแพร่อาหารไทยไปสู่สากลเชฟชุมพลคุณคิดว่าจุดเด่นของคุณอยู่ที่ไหนผมคือสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยที่ไม่เคยแพ้ใครครับโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือเชฟวัตถุดิบไทยสู่ครัวโลกว
วัตถุดิบหลักของเราก็คือหอยขมปูเข็มไก่บ้านปลาสลิดและทุเรียนโดยเชฟทั้งสองจะต้องนำวัตถุดิบของไทยมาทำอาหารสไตล์นานาชาติเพื่อให้คนทั้งโลกได้ชื่นชมสำหรับโจทย์ในวันนี้ก็คือวัตถุดิบไทยสู่ครัวโลกซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่มีคุณค่าของไทย5อย่างโดยเชฟจะต้องนำไปทำอาหารนานาชาติให้โลกได้ชื่นชมและในวันนี้เชฟทั้งสองจะใช้จินตนาการในการเนรมิตเมนูอาหารกับโจทย์พิเศษนี้ออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนกับการท้าชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟอาร์ตและเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับการแข่งขันใน Kitchen Stadium เชฟจะต้องสร้างสรรค์อาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้ Arecusinเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับการแข่งขันการทำอาหารในโจทย์วัตถุดิบไทยสู้ทั่วโลกวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะสนุกอย่างแน่นอนโอ้วัตถุดิบหลักนี่ต้องพูดว่าเหมือนเอาใจเชฟผู้ท้าชิงเพราะเขาต้องการที่จะนำคนไทยสู่ทั่วโลกบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคนอาจจะลืมไปแต่ว่าเชฟกระทะเหล็กของเราเชฟชุมพลเนี่ยก็เป็นคนที่คิดค้นอาหารให้กับอาหารไทยไปสู่ทั่วโลกมาเรียบร้อยแล้วทั้งคู่เหมือนกันนะครับวิธีเลือกทุเรียนมีเคาะก่อนเหมือนกันแสดงว่าเป็นนะวัตถุดิบวันนี้นะ5อย่างครับทั่วกระเทียมมีทุเรียนมีหอยขมมีไก่บ้านนะครับมีปลาสลิดมีไข่ปลาสลิดด้วยครับนะครับของสุดยอดเลยนะครับไข่ปลาสลิดใช่แล้วก็มีปูเค็มอีกต่างหากนะครับผมรวมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรวมไข่ปลาสลิดเข้าไปด้วยเนี่ยเป็น6เลยทีเดียวการที่เราจะดูว่าเป็นไก่บ้านหรือว่าเป็นไก่ตอนเราจะดูยังไงครับดูที่เล็บเท้าครับครับเล็บยังไงครับเล็บเท้าไก่เนี่ยถ้าไก่บ้านเนี่ยก็จะสะอาดถ้าไก่ปลาก็จะสกปรกหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้พูดนะครับผมได้พูดผมกำลังงงอยู่มาขนาดนี้แล้วนะครับผมคณะกรรมการของเราในวันนี้ครับข้างๆผมครับขาดเขาไม่ได้พี่เบียร์นันรอดครับสวัสดีครับแล้ววันนี้เสียงที่คุณได้ยินเมื่อสักครู่นี้มาจากเขาเลยครับพี่อีทโปงลางครับสวัสดีครับและคนสุดท้ายครับประธานสรรหาของเราครับประธานโน เอวีทีทำไก่ของเชฟอาร์ตแปลกมากนะครับครับคือใช้ลักษณะกรีดเนื้อตรงอกเป็นร่องไปนะฮะแล้วก็นี่ใช้มือแบบฉีกเลยฉีกเลยถึงแม้กระดูกออกมาคือเรียกดึงกระดูกให้หลุดจากจอยนะครับบ้านผมเรียกเอาง่ามขาออกอันนี้ครับง่ามขาไก่ตรงที่เป็นช่วงรอยต่อกระดูกขาต้อยขาต้อยแต่ตอนนี้เนี่ยไก่บ้านเราเนี่ยนะครับมีการเลี้ยงเป็นฟาร์มแล้วนะครับแล้วก็นิยมนะครับมีหลายชาตินิยมรับประทานไก่บ้านนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าเนื้อมันแตกต่างจากไก่เลี้ยงทั่วไปไก่บ้านหวานฮะไก่บ้านหวานแล้วก็เนื้อแน่นครับเดียวไม่ยุ่ยไม่เหมือนไก่ฟาร์มครับเลี้ยงจริงๆเชฟชุมพลนะครับทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับเอาทุเรียนออกมาทุเรียนสุกโอ้โหงามน่าทานเลยทีเดียวสวยเลยเป็นไงครับพี่โน่ครับพอเห็นแล้วไม่อยากกินเลยครับเพราะผมเป็นคนไม่กินทุเรียนครับเพราะว่าถ้าทาจะเอาทุเรียนมาดับกินข้าวไก่นะนี่เป็นตัวคุณคิดอย่างนั้นเลยครับข้าวทุเรียนมันมีกลิ่นแรงมันแรงกว่ายังต้องใช้ทุเรียนปลาร้าครับนี่มาแล้วขอโปรดของทุกคนครับผมไข่ปลาสลิดครับไข่ปลาสลิดนี่อุ่นหนีก็สู้ไม่ได้นะฮะโอ้โหดูเชฟทุกคนทำท่ามาดูกันครับว่าวันนี้จะต้องทำอาหารด้วยวัตถุดิบของครัวไทยนะครับผมให้เป็นในสไตล์แบบนานาชาติทางเชฟผู้ท้าชิงของเราเนี่ยก็คือเคยเปิดร้านอาหารนะครับอยู่ที่รัสเซียโชสหรัฐอเมริกาแถมยังเคยมีคลาสสอนการทำอาหารไทยให้กับพวกชาวต่างชาติอีกด้วยทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับมาแล้วครับผมจะลดสาหร่ายครับฮะสาหร่ายครับแล้วก็มีปลาแห้งไม่ใช่ตะไคร้อบแห้งครับสาหร่ายครับสาหร่ายญี่ปุ่นกับปลาญี่ปุ่นปลาแห้งญี่ปุ่นนะครับเหมือนกับน้ำตกใบเตยไปเจอก็ได้ครับเพราะว่าดูไก่หักต้องดูห่างๆนั้นน่าจะเป็นใบเตยแห้งครับตอนนี้ครับผู้ช่วยของเชฟชุมพลก็มาย่างนะครับหอมญี่ปุ่น
มันเทศนะครับแล้วก็มีแครอทนะครับเอามาย่างไฟมากี่ไฟแล้วก็ซาดนั่นคือหอยขมก็มาล้างนะครับบ้านผมเรียกหอยสุทธิลักษณ์ทำไมครับเพราะเวลากินก็จะเอาหอยมาหอยจุ๊บบางคนเขาเรียกหอยจุ๊บเหมือนกันครับตอนนี้ครับเชฟอาร์ตก็ได้ไปเอาวัตถุดิบนะครับมาจากตู้เย็นเพิ่มนะน่าจะเป็นเหมือนเป็นอะไรเขียวๆผักชีไม่รู้เป็นกระถินฮะกระถินฮะไม่ใช่ครับไม่นี่เป็นนะเป็นนะสับสับหัวครับตัดตูดครับตัดตูดครับนะครับถ้าเราไม่ตัดจูบก็ไม่เข้าไม่ได้ลมจะไม่ดันมาครับเหมือนพวกกระป๋องนมข้นนะต้องจอดสองข้างต้องจอดสองข้างทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับอ๋อนี่ครับเอาขนมปังมาตำอ๋อเป็นแครกเกอร์แครกเกอร์จืดนะครับนี่ลักษณะเหมือนแกจะทำเป็นขนมนะฮะขนมของฝรั่งแล้วผมชอบมากทำขนมสไตล์ฝรั่งแต่ใช้ครกทำนะฮะชอบอันนี้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องทุนแรงในครัวได้อย่างอันนี้น่าจะเป็นทำเป็นเกล็ดขนมปังเงี้ยนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็คงจะเอามาทำเป็นลักษณะของตัวแป้งที่รับเค้กหรืออะไรสักอย่างว่าน่าจะเอาไปอบหอยขมเอาตรงปังไม่เหมือนเอาเอสคาโก้จะเป็นหอยขมไฮเจโน่ไม่แน่กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับตอนนี้ก็กำลังตบกระเทียมครับตบกระเทียมฮะโอ้ว่องไวครับไอ้เป็นบักกับอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเนื้อไก่นะครับที่เมื่อกี้น่าจะเป็นกับแล้วก็สับไว้นี่เอามาทำเครื่องแล้วฮะน่าจะเป็นทำเครื่องแกงผู้ตาแกตบกระปบใหญ่เชฟกระทะเหล็กเราตอนนี้ใช้วิธีการนึ่งนะครับนึ่งหอยขมครับเอาหอยเป็นนึ่งแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับผมเพิ่มน้ำเข้าไปอีกนะฮะตอนนี้เอาไก่ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับย่างคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับนำเอากระดูกโครงไก่นะฮะเป็นกระดูกไก่บ้านนะครับมาย่างไฟนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มนะครับทำน้ำซุปมิโซะแบบออริจินอลแน่ๆครับทำน้ำซุปมิโซะย่างแบบคาวแล้วอันนี้จะได้หอมด้วยฮะแล้วก็นี่เอามาผสมกับน้ำแล้วเครื่องปรุงที่มีเนื้อปลาแห้งนะฮะกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับตอนนี้ก็เติมกะทิลงไปนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมีกะทิมีน้ำปลาครับตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังทำน้ำหมักไก่นะครับเมื่อสักครู่นี้เขาทุบไก่ให้แบนนะครับตอนนี้ก็ทำน้ำหมักสูตรอร่อยนะครับในเมนูนะครับที่ชื่อว่าไก่ย่างไม้กับซอสช็อกโกแลตลาวาเค้กเสิร์ฟพร้อมกับตอร์ติญ่าไส้ทุเรียนล่ะครับเมนูบันเจิดมากสุดยอดบันเจิดนะครับเพราะว่ามีเป็นตอร์ติญ่าที่เป็นไส้ทุเรียนด้วยช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวาครับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเราก็เอ๊ยยังไงฮะเชฟยอมมาที่หน่อยทำไปกินไปนะผมไปเห็นนะแอบกินทุเรียนไม่ต้องชิมก็ได้โอ้โหไหนมาคุณชักคิดครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับที่เห็นนะครับเชฟก็เอาบิสกิตนะครับมาบดกับเนยนะครับคลุกเคล้าลงไปนะครับแล้วก็ใส่ในพิมพ์นะฮะเอาเข้าตู้เย็นไปแล้วครับตอนนี้เขากำลังเอาเนื้อทุเรียนนะครับสุกๆนะครับแม่มาเตรียมทำเป็นอาหารรสชาติสไตล์อเมริกันนะครับเป็นอเมริกันทุเรียนชีสเค้กละครับบอกแล้วทุเรียนชีสเค้กกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับโอ้นี่หมักแล้วก็มาเสียบไม้นะครับคล้ายๆเหมือนสเต๊ะอย่างนั้นนะฮะนี่วิธีที่คุณอาร์ตใช้เนี่ยนะครับเหมือนกับการทำหมูปิ้งนะฮะเพราะว่าหั่นเป็นอาหารเป็นไม่มีแนวนะครับแล้วก็มาหมักแล้วก็ทุบเนื้อมันนุ่มเนื้อบ้านมันมากผสมนะครับนี่ดูของเชฟชุมพลนะครับเชฟกระทะเหล็กของเราปั่นเนื้อทุเรียนตอนนี้น่าจะมากรองนะครับผมครีมทุเรียนให้ละเอียดนะครับเอาเส้นใหญ่ออกครับเพราะถ้าทานเป็นทุเรียนหมอนทองคือทุเรียนหมอนทองยังมีเส้นใหญ่อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าต้องแบบละเอียดมากนะครับก็คือเอาเส้นออกเส้นออกทั้งเองนะครับมันจะได้เนียนครับเหลือเวลาอีก45นาทีผ่านไปแล้ว15นาทีรวดเร็วเหลือเกินครับกลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับนี่นั่นคือปูเข้มใช่ไหมฮะใช่ไหมเป็นแต่ปูเข็มหรือเปล่าคุณจิกิตครับที่เห็นอยู่ในจอนี่นะครับในส่วนของเชฟผู้ท้าชิงนะครับเอาปลาสลิดนะครับมานึ่งให้สุกแล้วนะครับเขาก็แกะเนื้อออกมาแล้วก็ยีนะครับแล้วก็ผสมด้วยหมึกดำผสมแป้งลงไปเดี๋ยวจะนวดให้เข้ากันนะครับเขาจะทำในเมนูปลาสลิดปูหมึกดำล่ะครับเราได้ยินแต่สลิดปูเฉยๆนี่ออกมาสลิดปูหมึกดำครับทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับตอนนี้นะครับก็เอาปูเข็มนะครับมาตำละเอียดน่าจะใช้น้ำครับน้ำแน่นอนเหมือนน้ำปูอะครับแล้วก็ไปผัดนะครับให้หอมนะฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้คือที่ใส่มาน่าจะเป็นน้ำนะครับไม่ใช่น้ำมันนะครับเหมือนไปผัดกับน้ำเฉยๆนะครับใช่ครับผัดกับน้ำมันเลยน้ำมันนะครับโอเค
คุณชะคิดครับที่เชฟทะเล็กใส่ลงไปก่อนที่จะผัดปูนั่นคือน้ำมันมะกอกล่ะครับเอาเรียบร้อยเข้าไปน้ำมันมะกอกนะครับแล้วใส่อะไรอีกครับน่ะอันนี้ใส่ผักชีเอาเรสแมรี่ครับเรสแมรี่โอ้โหเป็นการปรุงสไตล์แบบที่เราไม่เคยเห็นจริงๆของเชฟชุมพลนะครับของเชฟทะเล็กของเราใครจะนึกนะครับว่าจู่ๆจะเอาปูเค็มไปขึ้นอาหารฝรั่งได้แล้วไม่ใช่โรสแมรี่อย่างที่รู้สึกมีทารากอนด้วยหรือเปล่านั่นน่ะสิครับคุณชะคิดครับครับแล้วนอกจากนั้นยังมีไวน์ขาวอีกด้วยล่ะครับเขาจะเอามาทำซอสเข้มข้นนะครับในเมนูสไตล์อิตาเลียนที่ชื่อว่าซีซ่าปลาสลิดครับโอ้โหครับเดี๋ยวนะครับอะไรครับวัตถุดิบวันนี้ครับเป็นวัตถุดิบไทยๆนะครับที่มาผสมผสานกับพวกอย่างเช่นเครื่องเทศนะครับผมที่เป็นของฝรั่งนะครับผมคือเขาเรียก East Meet West อีกแล้วนะครับผมอันนี้มาเจอกันจริงๆแบบจังๆเลยนะครับเที่ยวนี้เรามาดูครับว่าเมนูจะออกมาหน้าตาเป็นไงทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็เริ่มรังสรรค์เมนูสุดสร้างสรรค์ออกมาท้าดวลกับเชฟผู้ท้าชิงกันแล้วเชฟท่านใดจะสามารถนำวัตถุดิบไทยรังสรรค์เป็นเมนูนานาชาติและตอบโจทย์วัตถุดิบไทยสู่ครัวโลกได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ